สวัสดีค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับเมนูน้ำพริกหวานสะเดานะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกหวานคู่กับผักสะเดานะคะขั้นตอนแรกนะคะเราคั่วหอมกระเทียมนะคะค่ะตอนนี้หอมกระเทียมของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะใส่หอมกระเทียมที่คั่วนะคะลงไปตำนะคะจากนั้นใส่พริกแห้งคั่วนะคะความเผ็ดตามชอบเลยนะคะจากนั้นเราตำเลยค่ะหลังจากเราตำพริกและหอมกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะคะใส่กะปิลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็ตำให้เข้ากันอีกทีนะคะตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะรอเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่พริกหอมกระเทียมที่เราตำไว้นะคะใส่ลงไปผัดเลยค่ะตอนต่อไปนะคะใส่น้ำตาลทรายนะคะจากนั้นใส่น้ำปลาลงไปนะคะตอนนี้นะคะน้ำพริกของเราก็เริ่มแห้งนะคะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปลวกกระเดากันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราใส่กระเดาลงลวกเลยนะคะเดาของเราสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะนำมานอกในน้ำเย็นนะคะค่ะเคล็ดลับการทำให้สะเดาสีเขียวสดนะคะก็คือใส่เกลือลงในน้ำเดือดนะคะจากนั้นลวกและตักขึ้นแช่น้ำเย็นจัดนะคะสะเดาของเราก็จะสีเขียวสดเหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟคู่กับน้ำพริกหวานของเราเลยนะคะนี่นะคะเมนู
น้ำพริกหวานสะเดาของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ